ไปหนึ่งสายนะคะสายจากคุณสามารถนะคะจากอยุธยาค่ะสวัสดีค่ะพี่สามารถคะครับอยู่หมู่ไหนครับพี่สามารถหมู่4ตำบลโคกช้างอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับโคกช้างบางไทรวันนี้รายงานสถานการณ์น้ำหน่อยครับเป็นไงครับน้ำวันนี้ที่โคกช้างรู้สึกผมพูดกับพี่ถนอมเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับใช่ครับอ๋อใช่ครับขอบคุณขอบคุณครับตอนนี้นะครับน้ำก็คือเวลาลงก็ลงไปประมาณ20เซนแต่เวลาขึ้นก็ขึ้นเท่าเดิมมันก็ทรงตัวเขาเรียกมันเป็นน้ำขึ้นน้ำลงอ่ะเขาเรียกอะไรทรงตัวก็น้ำทรงๆเดี๋ยวมีขึ้นมีลงตรงกับที่พี่พอเจตรายงานลงแล้วก็ไม่ลงไปต่อไปใช่ไหมจากสมมติจากมันลง1เมตรลงไป80 70 60 40ไล่มาเรื่อยนี่ไม่เนี่ยลงไปลงที่เดิม80แล้วก็กลับมาขึ้น90อืมขึ้นกว่าเขาเรียกว่าทรงตัวอย่างที่พี่บอกน้ำขึ้นน้ำลงแต่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกทรงตัวหรือเป็นน้ำขึ้นน้ำลงครับวันนี้เริ่มลดลงไปบ้างแล้วนะพอเห็นหน้าเห็นหลังแล้วนะระดับน้ำที่บ้านนะคือลดแบบไงอย่างที่พูดเมื่อกี้เวลาลดก็เวลาขึ้นมันช่วงน้ำขึ้นก็ขึ้นเท่าเดิมอีกไงขึ้นมาเท่าเดิมอีกตอนนี้พี่สามารถถ้าดูจากระดับน้ำทะเลนะครับดูข้อมูลน้ำทะเลหนุนเนี่ยตอนนี้ก็น้ำหนุนนี่ก็ผ่านไปแล้วนะครับเพราะงั้นน้ำที่จะหนุนทำให้น้ำไหลลงมาช้าเนี่ยอันนี้ก็ผ่านไปปัจจัยน้ำหนุนเนี่ยหายไปแล้วเหลือแต่น้ำเหนือน้ำเหนือที่ไหลลงมาตอนนี้ก็ลดลงเขื่อนป่าสักก็ปล่อยลดจากผ่านนครสวรรค์มาก็ลดผ่านสแกกรังมาก็ลดนะครับตอนนี้ก็เหลือแต่น้ำที่จะหลากมาทั้งสองข้างและจะต้องผ่านบางไทรทั้งหมดเนี่ยบางไทรก็จะเป็นปลายของน้ำจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาใช่ไหมครับใช่ครับมีอะไรที่จะขอความช่วยเหลือไหมหรือยังไงครับพี่สามารถครับอ๋อไอ้เรื่องความช่วยเหลืออย่างอื่นนะไม่ต้องการแล้วก็มันไม่ถึงกับอัตคัดยากจนนี้ขนาดคืออยากต้องการอยากให้มันรายงานข้อเท็จจริงให้มันเป็นเรื่องจริงๆอ่ะที่ว่าอาศัยผมก็มีข้อมูลเดี๋ยวนี้ก็แล้วเขาเรียกมี Google มีอะไรเงี้ยพอจะรับรู้ความจริงอ่ะครับแล้วก็สอบถามหน่วยงานเจ้าหน้าที่เงี้ยบางทีบอกมันบอกไม่ตรงประเด็นน่ะผมจะถามว่าตอนนี้น้ำผ่านเขาเรียกศูนย์บางไทรของไอ้เลย CT 29เท่าไหร่นะนะผมจะคำนวณสูตรได้เป๊ะเลยว่าถ้าปล่อยเท่านี้ท่วมเท่านี้เท่าไรเงี้ยเพราะหลักการอยู่กับน้ำมาอยู่มานานอะไรเงี้ยครับสามารถจะคิดคาดการคำนวณได้ว่าจะหนุนหรือจะไม่หนุนใช่ไหมใช่จะได้เก็บของที่เดียวไม่ใช่มาทำแล้วทำอีกเก็บแล้วเก็บอีกเข้าใจสถานการณ์เพราะว่าตั้งแต่สธนชมาคุยกับเราทุกวันนี่ข้อมูลน้ำนี่โอเคนะแต่ว่าพอเราตรวจกับพื้นที่เนี่ยมันไม่ตรงกันไงนะครับนั่นแหละก็อาจจะเป็นปัจจัยที่แต่ละพื้นที่เราจึงขอตัวเลขสองตัวในท่านธนโรจน์ในท่านให้ข้อมูลสองตัวก็คือน้ำขึ้นสูงสุดใช่สูงสุดขึ้นเท่าไหร่เฉลี่ยที่เท่าไหร่ท่านเผื่อไว้ให้เลยข้อมูลสองตัวใช่เผื่อไว้ขออนุญาตพี่ถนอมขออนุญาตเป็นการส่วนตัวได้ไหมขอเบอร์พี่ส่วนตัวหน่อยได้ไหมครับขออนุญาตพี่สามารถผมขอเบอร์พี่ก่อนเบอร์089ครับ986ครับ5472 5472ได้เดี๋ยวผมโทรไปหานะแล้วเป็นมาตรวัดน้ำให้ผมด้วยนะพี่นะโอเคเลยครับโอเคเลยครับตอนนี้เรามีมาตรวัดน้ำเนี่ยที่หัวรอลุงสมานที่บางไทรพี่พอเจตเนี่ยคนหนึ่งอันนี้ก็พี่สามารถอีกคนหนึ่งละอย่างพี่พอเจตเมื่อกี้ที่เขารายงานนะว่ามันจะเหมือน54อ่ะไอ้นั่นมันต้องคนต้องคุยกับคนที่อยู่ล่องเจ้าพระยาที่อยู่นอกพนังกั้นน้ำกันในพนังมันไม่เหมือนกันนะแต่ละที่ใช่ของพี่นี่อยู่นอกใช่ไหมอยู่นอกอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาครับอยู่เยื้องๆศูนย์ระพีบางไทรครับผมอยู่ฝั่งตะวันออกศูนย์อยู่ฝั่งตะวันออกครับพี่ถ่ายคลิปให้ผมหน่อยนะทุกวันนะรายงานถ่ายคลิปมานะเดี๋ยวผมโทรหานะครับครับครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะพี่สามารถเดี๋ยวพี่ส่งเบอร์พี่มาให้หาผมด้วยนะได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวโทรเดี๋ยวนี้แหละนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ